ค่ะพาไปดูในส่วนของพื้นที่อำเภอเบตงกันบ้างค่ะก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยการมอบสิ่งของช่วยเหลือค่ะให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้วิธีการแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดายังอภัยณสงขลานายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่4บ้านกม7ตำบลตาเนาะแมวร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและนำสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุจำนวน3ครัวเรือนค่ะนั่นก็คือบ้านเรือนของนางสาวน้อยทิพย์บุญทรัพย์อายุ63ปีคนที่2ค่ะนางกลิ่นสุขสุวรรณอายุ78ปีและคนที่3ค่ะนายสุรางแซ่เสียอายุ64ปีตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้นายอำเภอเบตงก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตงจัดทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ใน5มิติด้วยกันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยค่ะมิติของสุขภาพมิติความเป็นอยู่มิติการศึกษามิติรายได้และมิติการเข้าถึงบริการของภาครัฐเพื่อจะนำเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปค่ะ